สวัสดีครับผมพบกับผมถาวรศรีเสนพิลานะครับหรือที่หลายคนเรียกว่าอาจารย์กบนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคอนโทรลซีจำกัดนะครับเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ผมได้ที่ www.pingpongsoft.com นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของ disrupt นะครับหลายคนงง disrupt นะได้ยินบ่อยนะคำนี้ได้ยินบ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้นหูมากในปี2017และจากนี้ไปปี2018เป็นต้นไปคำนี้จะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันว่าอะไรคือ disrupt คือถ้าไปแปลตามพจนานุกรมนะมันแปลว่าทำให้ยุ่งเหยิงแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันเข้าใจยากนะครับผมก็สรุปให้ฟังว่าไอ้ disrupt นี่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งบางอย่างที่มันจะทำให้บางสิ่งหายไปและถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มองย้อนกลับไปนะครับเรื่องของ disrupt เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะแต่หลายคนอาจจะไม่ฉุกคิดนะครับเริ่มต้นเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่โกดักเจ๊งหลายคนเกิดทันนะครับบริษัทโกดักที่ขายฟิล์มนะครับอุปกรณ์ถ่ายรูปนะฮะโกดักมีพนักงานเกือบ 200,000 คนเจ๊งเพราะยุคอินเทอร์เน็ตเจ๊งเพราะเจอกล้องดิจิตอลเข้าไปกล้องที่ถ่ายแล้วเห็นภาพจากจอได้เลยโดยไม่ต้องเอาฟิล์มไปล้างนั่นแหละครับธุรกิจขายฟิล์มของโกดักไปไม่รอดนั่นคือถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีแล้วตลาดเปลี่ยนเร็วมากโกดักปรับตัวไม่ทันตามมาด้วยโนเกียที่ขายโทรศัพท์เป็นปุ่มๆนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอีกเจ้าหนึ่งก็แบล็คเบอร์รี่เจอสมาร์ทโฟนยุคใหม่เข้าไปเจ๊งเลยนะครับอันนี้คือถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามา คุยเรื่องดิสลอปกันสักหน่อยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเข้าใจนะครับในเรื่องของ disrupt เดี๋ยวผมขอเอาเต็มจอพรับหนึ่งนะโอเคนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะทีนี้เรามาดูว่ามีธุรกิจหรือมีอะไรบ้างที่มันจะโดน disrupt หรือโดนกวาดล้างให้สลายหายไปถึงไม่หายก็อยู่แบบเหลือกระปิดเดียวอยู่แบบจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่นะครับอันดับแรกซอฟต์แวร์ stand alone คือซอฟต์แวร์สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแบบมาเป็นแผ่นๆให้เราติดตั้งลงเครื่องนะถ้าจะซื้อใช้หลายเครื่องก็ซื้อหลายไลเซนส์บางเจ้าก็ให้ซื้อหลายแผ่นบางเจ้าก็ซื้อแผ่นเดียวลงได้5ครั้ง10ครั้งก็ว่ากันไปแล้วใส่ CD key อย่างที่เราเคยซื้อนะครับพวก Photoshop เอ่ยMicrosoft Office หรือว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พวกโปรแกรมบัญชีโปรแกรมซื้อขาย Power Up Sell ERP อะไรพวกนี้นะครับสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้น ยุคใหม่มันจะถูกแทนที่ด้วยซอฟต์แวร์ on cloud หรือที่เราเรียกกันว่า SOC นะครับซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยไม่ต้องลงอะไรเลยในเครื่องขอแค่มีอินเทอร์เน็ตกับมีเว็บเบราว์เซอร์จะใช้สมาร์ทโฟนก็ได้จะใช้โน้ตบุ๊ก PC แท็บเล็ตได้หมดทุกอย่างจะซิงค์เป็นข้อมูลเดียวกันนะครับซอฟต์แวร์บนคลาวด์เนี่ยนอกจากจะสะดวกแล้วซิงค์กันได้แล้วก็ยังประหยัดด้วยนะครับบางเจ้าค่าเช่าไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนเองจากสมัยก่อนซอฟต์แวร์ขายกันเป็นแสนบางเจ้าเป็นล้านบางเจ้าหลายสิบล้านเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์บางตัวค่าเช่าแค่เดือนละหลักพันก็มีหลักร้อยก็มีนะครับถูกมากนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะถูก disrupt ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีซอฟต์แวร์บนคลาวด์หลายตัวเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นระบบพวก Power Up Sell ระบบบัญชีระบบงานบุคคลโปรแกรมออกแบบหรือแม้แต่ Photoshop ออนไลน์Microsoft Office ออนไลน์หรือแม้แต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือ PowerPoint ออนไลน์นะครับผมไม่มีอะไรอยู่บนเครื่องเลยเครื่องคอมพิวเตอร์ผมมีแค่ฮาร์ดดิสก์เปล่าๆกับ Windows แค่นั้นเองซอฟต์แวร์ผมไม่มีเลยทุกอย่างอยู่บนคลาวด์หมดทุกอย่างนะครับ
ต่อมาสิ่งที่โดน disrupt โอ้น่ากลัวจริงตัวนี้พนักงานประจำจะโดน disrupt นะครับก็คือโดนกวาดล้างพูดง่ายๆคือจะลดลงเปลี่ยนไปเป็น outsource คืออย่างที่เราเห็นนะครับทุกวันนี้บางบริษัทมีพนักงานแค่เป็นไปยังไง 3-4 คนแต่มี outsource เป็น10เป็น100ผมยกตัวอย่างง่ายๆบริษัทแห่งหนึ่งพนักงานการตลาดไม่มีจ้างเอาซอสทำการตลาดพนักงานฝ่ายบัญชีไม่มีจ้างเอาซอสทำบัญชีพนักงานฝ่ายเขียนโปรแกรมไม่มีจ้างเอาซอสเขียนโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ก็จ้างอะไรก็จ้างหมดเลยนะครับพนักงานส่งของก็จ้างพนักงานแพ็คสินค้าก็จ้างนะพนักงานตอบแชทลูกค้าก็จ้างพนักงานเขียนบทความก็จ้างอีกโอ้โหจ้างทุกอย่างพนักงานวิเคราะห์อะไรต่างๆจ้างหมดเลยเกือบจะไม่มีพนักงานนะครับทุกอย่างเป็นเอาท์ซอร์สหมดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกวันนี้และวันหน้านะครับหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นว่าเอ้ยมันก็เห็นมีรับพนักงานประจำอยู่นี่จริงครับวันนี้นะใช่แต่วันหน้ามันจะโดนดิสรัปต์มันจะโดนกวาดล้างอย่างช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานประจำเตรียมตัวไว้เลยนะครับคุณอาจถูกแทนที่ด้วยเอาท์ซอร์สไม่วันใดก็วันหนึ่งต่อมานะครับร้านอาหารหลายคนแทบจะไม่อยากเชื่อหูตัวเองว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้กินข้าวเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาสั่งอาหาร delivery ร้านส่งให้ถึงบ้านอย่างผมเองก็ผมอยู่บนนะครับผมอยากกินอะไรผมก็เปิดเว็บไซต์สั่งโทรสั่งไลน์ไปสั่งเขาก็มาส่งให้ถึงที่เลยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ข้าวผัดพิซซ่าไก่ KFC ผัดไทยได้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องออกจากบ้านเลยผมใช้ชีวิตอยู่แต่บ้านแล้วสั่ง delivery ล้วนๆหลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าทุกวันนี้มี delivery เกิดขึ้นเยอะมากนะครับหลายเจ้าต้องหันมาทำ delivery เพราะไม่ทำอยู่ไม่ได้แล้วนะครับยุคนี้ต้องปรับตัวนะครับร้านอาหารน่าเป็นห่วงจริงยิ่งหลับเร็วมากนะครับหนังสือนี่ยิ่งหนักเลยนะครับกำลังโดนยิ่งหลับด้วยอีบุ๊กจริงๆมันโดนมาระยะหนึ่งละแต่ยังไม่เห็นผลมากนะฮะหลายคนคงเริ่มเห็นแล้วว่าอีบุ๊กเป็นตลาดที่กำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากสมัยก่อนคนอ่านหนังสือเป็นเล่มๆทุกวันนี้หันมาอ่านหนังสือแบบอีบุ๊กเล่มละไม่กี่ตังค์ถูกกว่าหนังสือเล่มตั้งครึ่งต่อครึ่งแถมซื้อแล้วได้เลยทันทีไม่ต้องออกจากบ้านทุกอย่างอยู่ในแอคเคาท์ของตัวเองพกหนังสือเป็นพันๆเล่มใส่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวใส่ในแท็บเล็ตเครื่องเดียวอยากอ่านเล่มไหนก็เปิดอ่านมาร์กได้ขีดค่าได้ใส่ไม้เหตุได้สุดยอดจริงๆวิเคราะห์ได้กระทั่งว่าวันนี้คุณอ่านไปกี่หน้าอ่านไปกี่ตัวอักษรอ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของหนังสือทั้งเล่มนะครับมันสุดยอดขนาดนั้นแล้วนะครับการพัฒนาเรื่องของการอ่านเพราะฉะนั้นในวันหน้าหนังสือจะลดลงเรื่อยๆแปลสภาพไปเป็นอีบุ๊กนะครับแผ่นภาพยนตร์กลายร่างเป็นมูฟวี่ออนไลน์แล้วทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นเจ๊งไปไม่ใช่น้อยเจ้านะครับเจ๊งกันอื้อเลยพวกแผ่นผีแผ่นก๊อปทั้งหลายนะแม้แต่ร้านเช่าหนังเองก็เจ๊งเรียบเหมือนกันนะครับทุกวันนี้คนหันไปดูออนไลน์มูฟวี่หรือมูฟวี่ออนไลน์นี่แหละนะลองค้น Google ดูก็ได้นะครับดูหนังออนไลน์นะเว็บพวกนี้คนเข้าต่อวันเนี่ยหลักหมื่นก็มีนะหลักแสนก็มีบางคนไม่อยากดูของก๊อปก็ไปดูของแท้ได้ที่ Netflix แล้วก็อีกหลายๆเว็บนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะ เดี๋ยวจะเป็นการพลาดพิงนะครับอันนี้ก็โดนดิสรัปต์และน่าจะถูกกวาดล้างเร็วเหมือนกันตัวนี้นะต่อมาเรื่องการโอนเงินตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยออนไลน์แบงกิ้งถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่าธนาคารหลายแห่งปิดสาขาปลดพนักงานคนทุกวันนี้แทบไม่ต้องเดินเข้าไปธนาคารเลยจะโอนเงินก็เปิดโทรศัพท์โอนเงินให้กันจะสั่งซื้อของซื้ออะไรจ่ายตังก็เปิดโทรศัพท์จ่ายตังนะครับสะดวกมากทุกวันนี้แม้แต่ผมเองจะซื้ออะไรผมก็โอนอย่างเดียวนะครับชีวิตจับแค่โทรศัพท์ทำได้ทุกอย่างเลย
โรงเรียนกวดวิชาครับเรื่องต่อมากำลังถูก disrupt นะถูกแทนที่ด้วยออนไลน์ติวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยคนจะเป็นติวเตอร์สักคนหนึ่งนะครับก็ต้องไปเช่าที่เอาหน้าโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนมีชื่อเสียงหน่อยโอ้ค่าเช่าก็แพงนะครับเช่าที่เสร็จไม่พอขึ้นป้ายทำห้องอบรมหรูๆเอาโปรเจคเตอร์ใส่เครื่องเสียงใส่เข้าไปโปรไฟล์ใส่เข้าไปเรียกเด็กมาเรียนโอ้กว่าจะได้นะครับทุกวันนี้ติวเตอร์ออนไลน์มีแค่กระดาษกับปากกากับกล้องอัดลง YouTube หรือทำเว็บไซต์ตัวเองเก็บค่าเรียนหรือบางคนขายเป็นคอร์สออนไลน์นะครับในหลายๆเว็บนะครับ Udemy Skillet เรื่องต่างๆก็เยอะเลยนะครับกำลังถูกแทนที่ด้วยออนไลน์ติวเตอร์เหล่านี้นะครับมีเด็กจำนวนไม่น้อยนะครับที่หันไปพึ่งพาออนไลน์ติวเตอร์นะฮะจากที่แต่ก่อนต้องไปพึ่งโรงเรียนกวดวิชาไปก็บอกเฮ้ยเต็มไม่รับเด็กเด็กเพิ่มไม่รับก็ต้องไปพึ่งออนไลน์ติวเตอร์นะฮะต่อมาเรื่องการโฆษณาแบบเดิมที่ต้องใส่รถแห่เอาไมโครโฟนไปประกาศเอาป้ายไปแปะตามถนนเอาคนไปแจกโบชัวร์ตอนนี้กำลังถูกดิสรัปต์ด้วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับทั้งทางโซเชียลมีเดียทางเว็บไซต์แบนเนอร์ทางอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะฮะยันกระทั่งเทเลเซลโทรศัพท์มาหาหรือแม้กระทั่งข้อความมาแจ้งโอ้มันเอาทุกแบบเหมือนกันนะครับสมัยนี้นะอันนี้รนที่หลับอย่างแรงมากเรียกว่าการตลาดออฟไลน์เดี๋ยวนี้อยู่ยากนะครับการตลาดออฟไลน์ตอนนี้ต้องปรับตัวมากเลยเพราะว่าเจอออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยึดพื้นที่ไปพอสมควรนะฮะต่อมาที่เราเห็นคือโรงแรมนะธุรกิจโรงแรมเนี่ยกำลังโดนดิสรัปต์ถ้าในต่างประเทศจะเป็นเว็บAirbnb นะครับจริงเขาเรียกตรงนี้ว่าแชร์รูมคืออย่างเช่นว่าเอาล่ะผมจะไปเที่ยวภูเก็ตสมมติเฉยๆนะผมจะไปเที่ยวภูเก็ตถ้าเป็นสมัยก่อนทำไงฮะก็เดินทางไปภูเก็ตแล้วก็เดินสะพายกระเป๋าหนักๆหาโรงแรมกว่าจะได้โรงแรมนะฮะสมัยใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จองโรงแรมผ่านเว็บไซต์เข้าเว็บ Agoda เว็บ Traveloka อะไรก็ว่ากันไปหาโรงแรมแต่ปัญหาก็คือมันแพงและมันเต็มหรือบางทีมันก็ต้องเข้าตอนเที่ยงต้องออกเที่ยงวันอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งยากนะครับเขาก็เลยมีแบบใหม่คือแชร์รูมอย่างที่เราเห็นนะครับบ้านคนนั้นว่างคนนี้ว่างบ้านมันว่างอยากจะปล่อยห้องบางห้องให้เป็นห้องพักได้เราก็เข้าไปที่เว็บ Airbnb นะครับแล้วก็หาห้องพักจากในนั้นหรือแม้แต่เราเองมีบ้านอยู่ว่างๆห้องว่างๆเอ๊ะให้คนมาอาศัยดีกว่าคิดรายวัน200 300 500ก็ว่ากันไปนะครับเขาเรียกว่าแชร์รูมตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ธุรกิจโรงแรมหนาวแน่นะครับเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทำให้โรงแรมเดือดร้อนเลยนะครับเพราะบ้านคนก็กลายเป็นห้องพักได้คิดดูมันมาสไตล์เดียวกับยูเบอร์เลยรถที่วิ่งอยู่บนถนนกลายเป็นรถโดยสารได้นะฮะทีนี้เรามาดูว่าใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากไอ้เรื่องนี้นะฮะคนทำงานประจำนี่โดนแน่ๆอยู่แล้วดิสลอปเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเล็กลงใช้คนน้อยลงเพราะฉะนั้นคนทำงานประจำก็ต้องโดนปลดนะครับต่อมาคนที่ได้รับผลกระทบก็คือเจ้าของธุรกิจกิจการทั้งใหญ่กลางเล็กธุรกิจใหญ่ๆสมัยนี้ถ้าสังเกตนะครับกำลังเล็กตัวลงเรื่อยๆธุรกิจขนาดกลางก็ไปพึ่งพาเอาท์ซอร์สมากขึ้นเรื่อยๆธุรกิจขนาดเล็กก็แทบไม่ต้องมีอะไรเลยบางคนไม่มีแม้กระทั่งออฟฟิศเชื่อไหมครับบางบริษัทไม่มีแม้กระทั่งออฟฟิศอัศจรรย์จริงๆนะครับโลกยุคใหม่ยุคที่ไม่ต้องใช้ทำเลก็ได้ไม่ต้องมีพนักงานก็ได้ไม่ต้องมีออฟฟิศก็ได้นะครับธุรกิจตัวกลางต่างๆก็จะรับผลกระทบเหมือนกันนะครับอย่างเช่นธุรกิจในหน้าค้าที่ดินในหน้าค้ารถธุรกิจอะไรอะได้รับผลกระทบนะพวกตัวกลางพวกไปซื้อของจากโรงงานมาขายสมัยนี้ก็โดนอาลีบาบาโดนอีคอมเมิร์ซเข้าไปนะอย่างเราก็สามารถไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้เลยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นในพวกตัวกลางเนี่ยหนาวนะครับดิสรัปต์น่ากลัวไหมหรือว่านี่คือโอกาสเอ๊ะเป็นคำถามที่ดีนะ
คือถ้ามองในแง่มุมหนึ่งดิสแลปดูน่ากลัวมันกำลังกวาดล้างธุรกิจบางอย่างให้เปลี่ยนไปหรือให้หายไปเลยนะครับถ้าใครปรับตัวได้คนนั้นอยู่รอดใครปรับตัวไม่เป็นอยู่ไม่ได้ก็เตรียมตัวเจ๊งครับจริงๆผมมองว่าดิสแลปคือสิ่งที่ดีมันคือโอกาสผู้ประกอบการต้องหูไวตาไวหัวไวคิดให้เร็วมองให้เห็นโอกาสแล้วรีบคว้าโอกาสก่อนใครเพื่อนก่อนตัวเองจะโดนดิสแลปโดนกวาดล้างนะฮะแล้วรีบสร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้าต้านไม่อยู่ก็หนีซะนะครับต้านไม่ได้ก็เปลี่ยนแผนอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมขายโปรแกรม 36,000 ทุกวันนี้โปรแกรมผมขาย 2,000 ติดตั้งออนไลน์ใช้บนออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่งั้นก็อยู่ไม่รอดนะฮะเนื่องจากการแข่งขันมันสูงขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างมันก็สะดวกสบายมากขึ้นเพราะเราต้องปรับตัวหนังสือเองเนี่ยที่แต่ก่อนผมขายเป็นเล่มๆผมก็เปลี่ยนมาขายเป็นอีบุ๊กคอร์สอบรมต่างๆของผมสมัยก่อนผมก็เปิดคอร์สเช่าห้องบางครั้งก็ขาดทุนบางครั้งก็กำไรทุกวันนี้ผมก็เป็นสอนออนไลน์นะครับสมัยก่อนผมจะไปซื้อของมาขายผมก็ต้องนั่งรถไปกรุงเทพนั่งเครื่องบินไปซื้อของมาสมัยนี้ผมสั่งออนไลน์สมัยก่อนผมหิวข้าวต้องตากฝนออกไปหาซื้อข้าวกินถ้ามีรถยนต์ก็ขับไปซื้อข้าวกินเสียน้ำมันเสียเวลาทุกวันนี้ผมสั่งออนไลน์กับข้าวส่งถึงออฟฟิศเลยนะครับและสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับแต่ผมมองนี่คือโอกาสที่ดีมากที่จะทำให้คนตัวเล็กสู้กับคนตัวใหญ่ได้ทำให้คนเงินน้อยสู้คนเงินหนาได้ขอทิ้งท้ายนะครับหากเราต้องการจะก้าวไปข้างหน้าเราต้องทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังหลายครั้งที่หลายๆบริษัทปรับตัวไม่ได้นั่นก็เพราะไม่ยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆเชื่อมั่นในความสามารถเก่าๆที่เคยได้ผลในวันวานและในปัจจุบันแต่มันอาจจะไม่ได้ผลอีกแล้วในวันพรุ่งนี้เพราะเทคโนโลยีมาเร็วมากมันดิสรัปหลายสิ่งหลายอย่างให้สลายหายไปแล้วเพราะนั้นผมขอทิ้งท้ายไว้จริงๆว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ